จไม่ได้สรุปก็ลั่นมาแล้วนะครับบ้านเก่าสิบกราบกลับบ้านเก่ามาพบกับว่านิวบาลานซ์เฟสโฟมม V4 นะครับงงไปดิขึ้นสุดลงสุดนะฮะจากที่มินิมอลลิสเป็นรองเท้าแตะกลับมาสู่รองเท้าที่แบบว่าสแต็คโคตรสูงชีวิตไม่มีตรงกลางนะครับในเมื่อเราลองบางสุดแล้วแล้วก็มาขอลองแบบว่าหนาสุดกันบ้างดูดิผมใต้ตีนแบบว่าบึ้มบึ้มหน้าโค้งร็อกเกอร์ด้วยนะเท่าที่ลองดูเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับโอมจากโอมุ3854นะครับแพ้ภัยแพ้พลังกิเลสนะครับมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวเมื่อวานก็เลยไปจัดมาแล้วนะครับ Fresh Foam V4 จริงๆผมเคยไปลองแล้วอีกสาขาหนึ่งนะแต่ว่าสาขานู้นเขาไม่มีไซส์เขามีแค่สุดแค่ 10.5 แต่ว่ามันไม่พอดีมันขับไปก็เลยขอลองเบอร์11หน่อยครับพอดีดีครับใส่ได้มีของจะรออะไรล่ะครับผมจัดมาแล้วนะฮะก็ได้เวลากลับบ้านเก่าแล้วฮะ1080 V9 คือรองเท้าที่ทำให้แบบว่ากลับมาวิ่งอีกครั้งนึงแล้วก็แบบเฮ้ยว่ะทุกคนพบว่ามันมีรองเท้าหน้ากว้างที่กูใส่ได้นี่หว่านอกจากว่าพวกอัลตร้าอะไรอย่างงี้นะตอนนั้นที่จะแบบสามารถใส่ได้มีท่ามจะมีอยู่แบรนด์เดียวเลยมั้งที่รู้ว่ามีหน้ากว้างก็มาพูดถึงคู่นี้กันบ้างดีกว่าก็คือ Fresh Foam X ม V4 นะครับก็คือมอก็คือให้มากพิเศษเพิ่มเส้นให้มาแบบเบิ่มๆอวบอึมมากให้มาแบบเต็มข้อตอนใส่ลองในร้านก็แบบเฮ้ยนุ่มดีว่ะให้ความรู้สึกแบบมันก็ไม่เหมือน Fresh Foam อันแรกนะก็คือเหมือน Fresh Foam X จะแบบว่าไม่รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่มันจะแบบเพิ่มความดีดขึ้นมานิดหน่อยอ่ะเพราะว่าจำได้ว่าตอนวิ่งกับเฟสโฟมมันนุ่มๆ มันแบบมันไม่เหมือนมันไม่ค่อยมีแรงสะท้อนกับเด้งไม่เด้งให้ไปต่อเท่าไหร่อ่ะก็รู้สึกอย่างนั้นนะก่อนหน้านี้ผมเคยมี New Balance Pop Pel V2 มั้ง Foam Fuel Cell แต่ว่ามันจะไม่เหมือน Rebel นะ Rebel จะเป็นแบบนุ่มๆเบาๆใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นโฟมตัวเดียวกันแต่ว่าจูนมาคนละแบบมั้งเป็นไอ้ฟิวเซลพ็อปเพลเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นโฟมแบบโฟมเฟิร์มแน่นๆคนละแบบกับรีเบลอะเท่าที่ลองนะรีเบลมันนุ่มจนแบบนุ่มจนรู้สึกทำยังไม่รู้ดิทำใจไม่ได้มั้งตอนนั้นกลายเป็นว่าเอาพ็อปเพลกลับมาแทนแล้วพ็อปเพลโคตรวิ่งโคตรสนุกเลยแบบเฟิร์มเด้งๆเร็วๆก็มันก็สนุกดีเหมือนกันนะมันจะคนละฟิลกับอันนี้เลยคือมันจะแบบเด้งๆเฟิร์มกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่คู่นั้นที่ขายไปเพราะว่าไซส์ซื้อมาไซส์เล็กไปแล้วว่าพอวิ่งไปนานๆมันมีปัญหากับว่ากลายเป็นว่านิ้วโป้งเท้าชามันบีบมั้งกลายเป็นแบบว่าวิ่งไม่ได้เลยวิ่งแล้วเจ็บก็เลยแบบจำเป็นต้องขายไปตอนนั้นแล้วก็รักษาตัวอยู่เป็นเดือนเลยไอ้ที่เป็นนิ้วเท้าชานิ้วโป้งเท้าหายไปแต่ยอมรับเลยว่าตอนนั้นแบบว่าคู่นั้นวิ่งมันมากและที่เท่าที่ทดสอบเนี่ยวิ่งเส้นคอแสนแสบเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกเลยว่า1080น่ะวิ่งแบบสบายๆวิ่งแบบบนไอ้ประตูน้ำเมื่อกี้กลับบ้านก็ไม่มีอาการช้ำอ่ะก็คือวันต่อมาก็แบบวิ่งได้วิ่งต่อได้หรือว่าจะวันนั้นจะวิ่งยาวๆวิ่งไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรผิดกันกับว่าไอ้ฟิวเซอร์พ็อปเพลอ่ะนะมันก็แบบระบมกว่าช้ำกว่าวิ่งมันกว่าจริงวิ่งเร็วกว่าใช่แต่ว่ารู้สึกแล้วว่าแบบมีแรงกระแทกกระทันร่างกายรวดร้าวมากกว่ากันเยอะเลยรู้สึกว่ามีความแบบล้าๆช้ำเนื้อช้ำตัวมากกว่าอาจจะเหมาะกับว่าวิ่งทำความเร็วอยากซ้อมเทมโปวิ่งมันๆอะไรอย่างงี้มากกว่าวิ่งยาวอะไรเงี้ยก็เป็นอีกฟีลลิ่งนึงเนาะแต่ผมคิดว่า
เท่าที่ลองวิ่งดูวันนี้ที่แบบว่าฟิลเฟสโฟม X นี่แหละมันก็ยังแบบว่านุ่มนวลสลายพลังกันสุดข้ออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแบบหรือพอเนื้อโฟมมันเยอะขึ้นหรอกลายเป็นแบบว่ารู้สึกมันแบบนุ่มดึงขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่ได้แบบว่านุ่มสลายพลังสุดขั้วแบบเหมือนตอนใส่เฟสโฟมมันเก่าเนาะก็เป็นอีกความรู้สึกที่ดีเหมือนกันแต่ก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องลองไปอีกสักระยะนึงนะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าก็ยอมรับเลยว่า first impression วันแรกจริงก็คือเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อวานเพิ่งออกมาวิ่งเช้าเนี่ยแต่ว่าต้องดูระยะยาวอีกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหรือเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงกันอีกทีเพราะว่าคิดว่าคู่นี้ก็น่าจะใช้กันได้ยาวๆอีกแหละก็วิ่งมาถึงที่ประจำนะครับร้านกาแฟวันทูทูนะครับราคาตรงศรีวราก็วิ่งมาตอนนี้ 7.33 กิโลเมตรนะครับก็วิ่งวันแรกก็ให้ความรู้สึกดีก็นุ่มเด้งดึงของเฟสโฟม X ของFace Foam Mall V4 เนี่ยมันก็จะแบบเพิ่มความแบบว่าหรือพอดโฟมมันเยอะก็ไม่รู้มันเลยแบบให้ความเด้งกลับนิดนึงอ่ะจากที่แบบว่า Face Foam เดิมจะแบบว่านุ่มนิ่มสลายพลังไปเรื่อยๆก็คือวิ่งยาวไม่ช้ำแน่นอนอ่ะไม่น่าจะช้ำมากเกินมากขึ้นอะไรเงี้ยจะถามว่าช่วยเรื่องความเร็วไหมช่วยเสริมความเร็วแบบเด้งกลับดีดให้ไปต่ออะไรเงี้ยไม่มีนะไอ้คู่นี้มีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะคาดหวังแบบว่าเด้งแรงเด้งดึงเด้งเป็นทัมโบลีนเหมือนโนบลาสก็ไม่ใช่นั่นแหละครับก็ขาขวารู้สึกเหมือนแบบจะเจ็บๆหน่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะมันยังไงดีอะเหมือนมันกว้างไม่พอซึ่งคนอื่นเขาทุกคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย2 e ใส่ได้นะเพราะว่ามันเผื่อแบบว่าแพลตฟอร์มมาให้กว้างแล้วแต่ทำไมผมยังรู้สึกแบบกูยังไม่พอวะแต่ก็ไม่อยากแบบว่าขยายไซส์ให้มันใหญ่กว่านี้แล้วเพราะว่าแค่นี้ก็แบบว่าด้านหน้าตัวรองเท้าเนี่ยผมไม่อยากให้มันเกินแบบ1เซนน่ะเพราะเคยแบบเผื่อเยอะๆแล้วตอนสมัยแบบเป็นรองเท้าบาสเด็กๆแล้วมันแบบเดินแล้วชอบสะดุดเงี้ยกึกๆๆๆอย่างเงี้ยผมไม่ชอบอ่ะถ้ามันเพิ่งมารู้ว่าแบบว่าจริงๆเราไม่ต้องเผื่อเยอะก็ได้ถ้าจะใส่ให้รองเท้าพอหน้าเท้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมยังแบบว่าเฉียดๆจะไม่พอเอาอะเนี่ยปิ่มๆออกมาหน่อยนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้แต่วันนี้รู้สึกแบบว่าแถวๆตรงเนี้ยเหมือนยังไม่พอว่ะเท้าผมต้องกว้างอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะแต่ก็อาจจะเป็นที่ว่าผมอาจจะรัดเชือกไม่แน่นพอก็ได้ไว้เดี๋ยวถัดไปแล้วเดี๋ยวลองผูกเชือกใหม่อาจจะแบบว่ายังรัดไม่พอดีก็ได้แต่ข้างซ้ายไม่ได้มีปัญหาอะไรข้างขวาจะติดตรงแบบข้างเท้าด้านในนิดหน่อยนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นวันแรกเปิดตัวได้ดีก็นุ่มสบายอย่างที่ต้องการยังไม่ได้ไปดูสถิติความเร็วนะว่าอะไรยังไงแต่ผมก็คิดว่าเวลาเราวิ่งสบายๆเราลืมดูนาฬิกาเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแบบก็แฮปปี้ดีนะถือว่าบางทีแบบการอยู่กับตัวเลขมากเกินไปมันก็ประสาทแดกเหมือนกันคิดว่ากูต้องวิ่งเร็วเท่านี้ตลอดกูต้องรักษาความเร็วไว้เท่านี้อะไรเงี้ยวันนี้ผมแค่รู้สึกว่ากูก็วิ่งไปเรื่อยๆของกูอ่ะมันก็สบายดีนะมันก็แบบไปเรื่อยๆก็หวังว่าจะความนุ่มนิ่มของมันจะช่วยรักษาขาผมบ้างนะเพราะว่ารู้สึกว่าการใช้มินิมอลลิสต์นี่ก็ช่วยให้ขาแข็งแรงก็จริงแต่ว่าบางครั้งที่เราวิ่งเยอะๆหน่อยก็รู้สึกถึงรวดร้าวเหมือนกันนะผมอาจจะยังวิ่งผิดวิธีหรืออาจจะยังวิ่งไม่ถูกท่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นความเจ็บสะสมมานานที่ผมแบบว่าปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่รู้ก็หวังว่าจะอัปเกรดตัวเองให้กลับไปสู่จุดเดิมได้นะครับก็หวังว่าแพลนปีหน้าที่จะลงมาราธอนก็คงไม่มีอะไรมาขั้นจังหวะอีกนะนั่นแหละครับจนกว่าจะพบกันใหม่ก็สำหรับวันแรกสำหรับเซตโฟม X มอล V4 ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวใช้อีกระยะนานๆแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับบ๊ายบาย ขากลับบ้านไม่รู้ว่าดีดกาแฟหรือว่ายังไงนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเทมโปเฉยเชียร์ขึ้น5ขึ้น4ขึ้น6
ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูนาฬิกานะแต่รู้สึกว่าแบบรู้สึกตัวดีวิ่งเร็วเฉยว่ะก็วิ่งเร็วได้อยู่นะไม่แย่สนุกดีสนุกดีใครคิดว่าจะเอาคุณนี่มาแบบวิ่งช้าๆวิ่งไม่ออกกลายเป็นว่าเชี่ยวิ่งเร็วได้ว่ะโอเคครับจบวันนี้ที่ 10.54 ไปแล้ว